ยางรั่วครับ2แผลเลยวันนี้โคตรโหดแผล1แผล2เวรกรรมสุดจัดมันเยี่ยมมากมันสนุกมากสนุกเหรอคะสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้เราจะมาทดสอบขับขี่ MT15 กันครับยืมรถเข้ามาทดสอบอีกแล้วหลังจากที่ได้ลองตัว XSR155 ไปแล้วเราได้ MT15 มาทดสอบครับว่าฟีลลิ่งมันจะแตกต่างกันมากไหมว่าทั้งสองก็ใช้เครื่องยนต์เดียวกันนะทุกอย่างเหมือนกันหมดยกเว้นตำแหน่งท่านั่งครับตำแหน่งท่านั่งของ MT15 เนี่ยกับ XSR ต่างกันพอสมควรเลยฮะตัว XSR นี่มันจะหมอบกว่านิดนึงนะด้วยความที่ถังน้ำมันมันใหญ่กว่าถังน้ำมันมันยาวกว่าส่วน MT15 เนี่ยมันองศาบ่อเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยื้องไปข้างหน้าเยอะครับเนี่ยรู้สึกได้เลยครับว่าน้ำหนักของเราถ่วงไว้ที่ด้านหน้าเยอะมากคือทุกอย่างมันโดนย่นไปอยู่ข้างหน้าเกือบหมดนะถึงจะเป็นเครื่องเดียวกันแต่ว่าฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยต่างจาก XSR155 พอสมควรเลยครับ MT15 เป็นน้องเล็กในตระกูล Master of Talk ของ Yamaha ครับแล้วก็จะมี MT03 ซึ่งเป็นเครื่อง 300cc 2สูบเห็นเขาบอกว่ามันเอาเรื่องเลยนะตัวนั้นอ่ะอย่างแรงอ่ะถือว่าเป็นคาร์300ที่จัดจ้านในย่านนี้ครับไล่ตบอันนี้จ้า400เลยฮะแรงมากๆเป็นเนกเก็ตที่น่าจะแรงที่สุดในคาร์300แล้วนะ MT15 นี่ก็คือเป็นรหัสใหม่พัฒนาต่อยอดมาจาก M/ครับคือจะปรับ M/ ให้มาอยู่ในตระกูลของ MT ของ Master of Talk มันก็คือ M/นั่นแหละครับเพียงแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยเป็นคนละตัวกันนะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นเครื่องยนต์คนละตัวกันครับ MT15 เนี่ยเครื่องยนต์155cc มี VVA ครับเป็นเครื่องตัวเดียวกับ R15 แล้วก็ XSR155 แล้วก็ WR155 ครับผมพื้นฐานเครื่องเดียวกันเลยยกกันมาทั้งดุ่นนะมี VVA มีวาล์วแปรผันเหมือนกันครับการขับขี่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับก็ไม่ได้อืดอะไรครับตอนนี้เรากำลังจะขับรถไปที่เดิมครับริมเขื่อนอีกแล้วดูVVA ทำงานที่ 7,000 รอบครับเท่ากับ XSR เลยที่ได้ลองมาเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะแต่ทำไมผมรู้สึกว่า XSR นี่มันพุ่งกว่าหรือว่าจะเป็นเพราะว่าท่านั่งของ XSR ที่มันไม่ค่อยต้านลมมันก็เลยแบบมันเหมาะกว่าครับมันก็เลยทำให้แบบรู้สึกว่าไม่ต้านลมแล้วมันพุ่งกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจ Two hours later ท่านั่งเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับในเมืองมากกว่าแล้วให้ขับทางไกลนี่ผมว่ามันก็ค่อนข้างจะต้านลมพอสมควรเลยฮะถึงจะเหมาะยังไงก็ยังรู้สึกว่ามันถ้านั่งมันยังไม่ได้ครับถ้าจะหมอบเนี่ยลองหมอบอยู่แล้วเบาะตูดจะติดบ่อครับบ่อหลังบ่อคนซ้อนมันจะดันตูดไว้เราก็จะหมอบได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ประมาณนี้ครับแฮนด์บาร์นี่น่าจะเท่ากันเป็นแฮนด์ผอมนะ 22.2 มิลตุ๊กตาแฮนด์ก็แบบเดียวกันเลยครับเนี่ยแผงคอหน้าทั้งชุดเลยโชกหน้าไล่ขึ้นมาจนถึงแผงคอตุ๊กตาแฮนด์แล้วก็แฮนด์บาร์นี่คือเซตเดียวกับ XSR 155เลยครับมันก็ขับสนุกครับเป็นรถพิกัด 150cc ที่ขับสนุกสำหรับรถ MT15 ตัวนี้จะไม่มีแบ่งรุ่นว่ามี ABS หรือไม่มีนะฮะก็คือทุกรุ่นจะไม่มี ABS ต่างกันแค่สีแค่นั้นเองฮะจริงๆเอามาติดตั้งทีหลังก็ได้นะแต่อาจจะวุ่นวายนิดนึงอาจจะต้องแปลงเยอะหน่อยเอาของ R15 มาครับไปสั่งพาร์ท ABS ของ R15 มาแปลงใส่ก็ได้ครับถ้าคนที่ซื้อแล้วต้องการจะได้ ABS ก็อาจจะต้องเพิ่มเข้าไปประมาณ 3-4,000 หรือบ้างนะผมว่านะก็ไม่เกินนี้ครับ MT15 นี่ก็คือพิกัดรถสูบเดี่ยว 1,500cc เฮ้ย What the f***สำหรับ MT15 น้องเล็กในตระกูล Master of Talk ของ Yamaha คันนี้นะเป็นน้องเล็กที่ออกมาล่าสุดเลยถ้าจำไม่ผิดออกมาปี2019มั้งครับตามสเปคเนี่ยก็คือเป็นรถ
พิกัด 150cc แต่ว่ายามาฮ่าโกงนิดนึงครับใส่เพิ่มไปอีกเป็น 155.9cc ครับแม่เรียกว่าแบบหมกเม็ดนิดนึงเพื่อให้ความแรงมันแรงกับชาวบ้านครับ MT03 เนี่ย 299cc 2สูบเรียงฮะส่วน MT07 เนี่ยก็2สูบเหมือนกันแต่เป็น2สูบคอสเพนแคงชาร์ฟครับคือวางข้อเวียง270องศาครับเวลาลูกสูบเนี่ยมันจะทำงานแบบมันจะฉลับกันนิดนึงทำให้แบบซุ้มเสียงเนี่ยจะออกเหมือนลักษณะเหมือนกับพวกเครื่องเอลทวินของดูคาติประมาณนั้นครับส่วน MT09 ก็คือเป็นรถพิกัด 855cc มี3สูบครับผมก็เคยทำรีวิวไว้แล้วไอ้ MT09 เนี่ยคือซื้อมาใช้ช่วงนึงครับเป็นรถที่ดีมากเลยครับ MT09 เนี่ยเป็นรถที่ขี่สนุกถือว่าเป็นบิ๊กไบค์คันแรกของผมเลยก็ว่าได้ครับรหัส MT เนี่ยคือเป็นรถสไตล์ Naked Bike ของ Yamaha ครับเขาจะใช้คำว่า MT แล้วก็มีตัวที่เครื่องใหญ่สุดก็คือ MT10 ฮะคือ MT10 เนี่ยเป็นเครื่องเดียวกับ YZF-R1 เลยนะคือเอาเครื่องของSport Replica มาวางในรถ Naked Bike ครับอันนี้คือถนนเส้นคู่ขนานอีกฝั่งหนึ่งของอ่างเก็บน้ำองศาการขับขี่คันนี้ผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะอาจจะยังไม่ชินก็ได้มั้งไอเนี้ยขยับตูดไปไม่ได้เลยมันล็อกตูดเพราะว่าเบาะคนซ้อนมันค่อนข้างจะสูงอะแล้วก็จะขยับไปข้างหลังเนี่ยติดมันก็จะบังคับให้เราอยู่ประมาณตรงนี้ครับขยับอะไรมากไม่ค่อยได้นอกจากเราจะไปปาดเบาะแต่งเบาะเพิ่มเติมครับมี Assist Slipper Clutch มาให้ด้วยนะครับคันนี้แม่ลองแล้วครับก็ถือว่ามันก็ใช้ได้อยู่ครับก็ช่วยให้ล้อหลังไม่เกิดอาการล็อกจนเสียอาการในตอนที่เราเชนเกียร์สูงลงต่ำอย่างรวดเร็วระบบวาล์วแปรผันเนี่ย VVA เนี่ยก็มาที่ 7,000 รอบเหมือนกับ XSR 155เลยครับไม่ต่างกันเลยแต่ทำไมผมรู้สึกว่า XSR มันวิ่งกว่าก็ไม่รู้แฮะไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่านี่ทดสอบระบบเบรกไม่มี ABS ครับฝูงวัวแล้วกูจะไปยังไงวะเนี่ยกลัวมันขวิดแล้วยุ่งเลยเดี๋ยวมาดูทดสอบระบบ Flipper Clutch นะครับดูนะโอ้ล้อไม่ล็อกเลยครับถือว่าใช้ได้นะไม่มีอาการล้อล็อกไม่มีอาการล้อปัดเลยครับเนี่ยครับช่วยได้พอสมควรเลยช่วยได้ดีเลยครับทำงานได้ดีเลยครับ Slipper Clutch มาดูดีเทลของตัวรถกันครับนี่ไฟหน้าออกแบบมาใหม่หมดเหมือน MT09 เลยครับทั้งดุ้นเลยฮะลักษณะไฟหน้าแต่ว่าที่ต่างจาก09ก็มีตัวนี้ไฟโปรเจคเตอร์ด้านล่างครับ09ไม่มีนอกนั้นก็คือใกล้เคียงกันมากอะรวมทั้งตัวนี้ด้วยครับหนักลมคือถอดแบบมาจาก09เลยครับช่วงหน้าเนี่ยประมาณนี้ครับผมว่ามันก็โอเคนะดูลงตัวดีครับสวยกว่า M-Sladeอะดูดีกว่า M-Sladeครับสำหรับผมนะแต่คนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะแต่ผมคิดว่ามันออกแบบได้สวยดีครับลงตัวครับนี่ครับสวิตช์กุญแจอยู่ด้านล่างสวิตช์เปิดใต้เบาะอยู่ด้านล่างครับมาซ่อนไว้ข้างล่างเนียนเลยเปิดดูกันครับมีอะไรใต้เบาะบ้างประมาณนี้ครับก็เป็นชุดกล่องไฟระบบฟิวนู่นนี่นั่นแบตเตอรี่ก็กรองอากาศดูจากใต้เบาะครับก็ประมาณนี้ครับนะคลัชแม่คำว่า MT ครับแปะอยู่ที่ข้างฝาเครื่องกับแฮนด์ช่วงหน้านี่ก็คือแบบรวมทั้งสวิตช์กุญแจเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเดียวกับXR 155เลยครับชุดหน้านี่เหมือนกันหมดเลยเรือนไมค์ยกเว้นเรือนไมค์ครับที่ต่างกันเรือนไมค์ของ XR จะเป็นทรงกลมครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของหน้าปัดกันครับไฮบัดดี้ด้วยนะใครเป็นเพื่อนเธออันนี้คือไมค์รวมอันนี้คือทิป1ทิป2ก็ตั้งค่าได้จะรีเซ็ตก็ได้ครับถ้าเกิดอยากจับว่าเราวิ่งไปเท่าไหร่น้ำมันถังนึงวิ่งได้กี่โลแล้วก็มาตั้งค่าตรงนี้ไว้ครับเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็เซ็ตให้เป็น0เติมน้ำมันเต็มถังแล้วก็เซ็ตให้เป็น0ครับถ้าอยากรู้ว่ารถมันถังเต็มถังอ่ะวิ่งได้กี่โลอ๋อนาฬิกาตรงนี้คือนาฬิกาครับ
และตรงนี้ก็เป็นไฟชิปไลท์ครับเวลารอบเครื่องสูงมากๆมันก็จะขึ้นไฟเตือนให้เราเปลี่ยนเกียร์อันนี้คือไม่ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ก็มีไฟติดนะฮะไฟเป็นไฟ daytime running light ครับส่วนถ้าเกิดอยากให้ไฟข้างล่างติดอะโปรเจคเตอร์ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะกินแบตเตอรี่ครับตัวเนี้ยสวยดีนะเหมือน MT09 ย่อส่วนเลยครับดูดิแม่มันหล่อจริงๆแกนโชคหน้าก็37มิลเท่ากับ XSR เลยครับก็ปรับอะไรไม่ได้ไม่มีค่าอะไรให้ปรับความหนืดก็เหมือน XSR เลยครับไม่ได้รู้สึกว่าต่างกันระบบเป็นระบบดิสเบรคครับไม่มี ABS แล้วก็ยังยึดปั๊มแบบ Essence Mount อยู่เลยครับเบรกหน้า2พอร์ตเบรกหลัง1พอร์ตของนิสซินครับเท่าที่ลองขับขี่ดูก็แค่นี้ก็เหลือๆแล้วครับเอาอยู่แน่นอนฝาเครื่องฝั่งคลัตช์นี่ก็ระบบอากาศเข้าวาล์วครับมองไม่เห็นนี่ครับมอเตอร์ VVA มันโดนบังอยู่นี่ครับนี่คือมอเตอร์ VVA ครับเวลาครบ 7,000 รอบมันก็จะทำงานประมาณนี้ครับใช้น้ำมันเครื่อง 850cc นะครับเวลาเปลี่ยนก็ซื้อกระปุก1ลิตร1อันใช้น้ำมันเครื่องน้อยก็ประหยัดดีครับเวลาเปลี่ยนไฟท้ายเป็น LED ครับสวยงามเข้ากับตัวรถตรงนี้เพิ่งเห็นครับเนี่ยมีช่องอากาศด้วยเห็นไหมตรงเนี่ยช่องอากาศตรงนี้ให้อากาศไหลผ่านเนี่ยเหมือนตระกูลในพวก YZF R1 เลยอย่างเฟี้ยวเนี่ยครับเห็นไหมช่องให้อากาศไหลผ่านแม่ไฟเลี้ยวเป็นคนละทรงนะเป็นคนละทรงกับ XSR ครับอันนี้มันจะแหลมๆหน่อยแต่ XSR จะเป็นมนๆกว่านี้ครับโชคหลังก็ประมาณนี้ครับวางตั้งเลยวางดิ่งเลยครับรองรับด้วยกระเดื่องทดแรงครับก็สวิงอาร์มเป็นอลูมิเนียมตัวเดียวกันเลยทรงเดียวกันกับ XSR รวมถึง R15 เลยครับก็เป็นสวิงอาร์มตัวนี้แม็กเป็นแม็ก10ก้านทรงตัว Y ครับถังน้ำมันเป็นครอบถังพลาสติกตายามาฮ่าเป็นสติ๊กเกอร์นูนต่ำครับสีก็เป็นสีประจำค่ายยามาฮ่าเขาละครับเขาเรียกว่าสีอะไรอ่ะสีอะไรสักอย่างเขาว่าสีน้ำเงินยามาฮ่าครับประมาณนี้ครับประมาณนี้อกไก่ก็คนละทรงกับตัว XSR นะหม้อพักน้ำอยู่ด้านล่างใครจะไปลุยก็ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าอาจจะแบบกระแทกแตกได้ครับหม้อพักน้ำเนี่ยท่อเดิมก็คนละทรงครับออกข้างแต่ว่าคนละทรงกับ XSRประมาณนี้ครับไปผ่าหมกเอาก็ได้ครับถ้าคนไม่อยากเปลี่ยนท่อนะมันก็สวยอยู่นะรูปทรงถือว่าโอเคเลยครับท่อตัวเนี้ยถ้าใครอยากให้มันโล่งก็ไปผ่าหมกก็ได้ครับเนี่ยแคสมันก็คงจะอยู่ตรงเนี้ยไปผ่าตรงนี้ออกก็จะช่วยให้รถวิ่งดีขึ้นอีกนิดนึงรุ่นนี้ไม่มีไฟฉุกเฉินครับไอตัว XSR นี่มีนะเอ๊ะหรือไม่มีนะจำไม่ได้ไฟสูงไฟต่ำแต่ไฟเลี้ยวฝั่งนี้ก็มีสตาร์ทครับสตาร์ทมือคันเร่งเป็นคันเร่งสายครับแบบประกับดึงไปกับสองฝั่งเห็นไหมหารูเปิดบ่อตั้งนานมันอยู่ใต้นี้ครับนี่โอ้โหไว้ทะลึกลับเลยเหมือน MT09 เลยครับไว้ใต้บังโคลนครับแม่โคตรเนียนเนี่ยหาอยู่ตั้งนานฝาถังน้ำมันเป็นแบบคาอยู่ที่ตัวถังแบบนี้ครับข้อดีก็คือเวลาเติมน้ำมันเนี่ยเราไม่ต้องมาถือฝาถังครับอย่างไอ้ CIF เนี่ยเวลาเติมน้ำมันนี่ก็ต้องแบบถือฝาถังไว้ครับเพราะว่ามันจะแบบหลุดไปทั้งเบ้าเลยอันนี้มันค้างอยู่ครึ่งนึงก็โอเคอย่างนี้ก็ดีครับสะดวกดีมันจ้าซะเหลือเกินไฟหน้านี่เปิดปิดไม่ได้นะครับโปรเจคเตอร์นี่ไม่สามารถเปิดปิดได้ยกเว้นว่าจะดับเครื่องครับไอ้ไฟ Daytime Running Light ก็เหมือนกันครับไม่มีสวิตช์ปิดเปิดนี่คือ Daytime Running Light อันนี้คือไฟหน้าไฟสูงอยู่ที่โปรเจคเตอร์ครับประมาณนี้ครับมาดูความสว่างของไฟครับเนี่ยขณะนี้พระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าแล้วครับเวลาประมาณทุ่มนึงมาดูไฟหน้ากันครับประมาณนี้ครับไฟหน้าถือว่าสว่างไหมผมว่าสว่างเอาเรื่องเลยนะเนี่ยดูดิ
เด็ดมากครับโปรเจคเตอร์ดวงนี้ของ MT15 ถือว่าสว่างไกลมากๆเลยครับเนี่ยกี่เสาไฟเนี่ย4เสาไฟนี่ไฟต่ำนะไฟสูงนี่ทะลุทะลวงไปดวงจันทร์เลยครับเนี่ยโอ้โหสุดๆ10ล้อหักหลบแน่นอนครับมันจ้าซะเหลือเกินประมาณนี้ครับกับไฟหน้าครับอันนี้คือไฟต่ำครับอันนี้คือไฟสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำสูงมึงไส้แตกแน่กูแทงไม่เลี้ยงเต็ง 4,000 What the fuck โคตรสว่างเลยครับเอ้ยพู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 เอ็งยัดทุ่มพูพูอุบเอมุบเอมออซัสสวัสดีครับ